อนนี้ทางฟาร์มมีจระเข้กี่ตัวล่ะคะก็เป็นหมื่นหมื่นตัวครับจระเข้เป็นหมื่นตัวเลยนะคะจระเข้80-90ปี100ปีเนี่ยยังแข็งแรงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตัวเมียเนี่ยยังออกไข่ได้อยู่ตัวก็จะประมาณ80เซนนะคะผิวสัมผัสก็จะแบบว่าสวัสดีค่ะพบกับช่องเปเปอร์พัทนะคะวันนี้พัทจะพาทุกคนไปที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกันค่ะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นตำนานของคนไทยเลยนะคะเพราะว่าจระเข้เขาเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะพัดก็กำลังออกเดินทางไปฟาร์มจระเข้ก่อนหน้านี้เขาปิดตัวไปนานหลายปีเลยค่ะเนื่องจากพิษโควิดแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่จะเป็นยังไงตามพัดมาเลยค่ะ yeah! ตอนนี้นะคะพัดก็ถึงที่ฟาร์มจระเข้แล้วค่ะไปค่ะไปดูกันว่าตอนนี้ทางฟาร์มจระเข้เขามีกิจกรรมสัตว์อะไรให้เราได้ดูกันบ้างจะพาไปดูบ่อเลี้ยงจระเข้กันค่ะครับเชิญเลยครับค่ะนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงจระเข้รุ่นมันก็เป็นบ่อดั้งเดิมแต่เป็นการเลี้ยงจระเข้รุ่นนะครับรุ่นตั้งแต่1ปี2ปีขึ้นไปครับโอ้จระเข้รุ่นแรกที่คุณพ่อของผมเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับจระเข้รุ่นนั้นเนี่ยที่อายุ 80-90 กว่าปีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ร้อยกว่าตัวอุ้ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ก็แปลว่าจระเข้ 80-90 ปี100ปีเนี่ยยังแข็งแรงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตัวเมียเนี่ยยังออกไข่ได้อยู่โอ้โหผัดอยากเห็นละค่ะว่าจระเข้100ปีที่เป็นยุคบุกเบิกเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงกันอยู่ครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับตอนนี้ทางฟาร์มมีจระเข้กี่ตัวล่ะคะก็เป็นหมื่นฮะหมื่นตัวครับจระเข้เป็นหมื่นตัวเลยนะคะปีนึงจระเข้จะวางไข่ครั้งเดียวแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูวางไข่นะครับเขาจะเริ่มวางไข่อยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปฟักตัวในช่วงฤดูฝนค่ะแล้วมีกิจกรรมให้แกะไข่จระเข้ไหมคะมีครับเมื่อถึงเวลาที่ลูกจระเข้พร้อมจะออกไข่เราก็จะเชิญชวนให้ประชาชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยถ้าสนใจอยากจะดูว่าจระเข้เวลาเขากำเนิดเกิดออกมาออกจากไข่เนี่ยเขาเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับแม่จระเข้จะไข่อยู่ในพื้นที่ที่เราเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าเจ้าที่ของเราเนี่ยจะไปสำรวจแล้วก็จะเก็บไข่เอามาเก็บไว้มาฟักในห้องฟักแต่ก่อนนั้นเราจะปล่อยให้แม่จระเข้ฟักเองแต่ต่อมาเราก็พบว่ามันมีความเสียหายเนื่องจากว่าแม่จระเข้ตัวอื่นจะไข่แล้วเจาะจงจะไข่ในที่เดียวกันก็เกิดการต่อสู้กันเมื่อแม่จระเข้ตัวเก่าแพ้แม่ตัวจระเข้ตัวใหม่ก็จะทำลายไข่ของแม่จระเข้ตัวเก่าแล้วก็จะไข่ของเขาเองลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะเก็บเอาไข่แล้วมาฟักเองเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความเสียหายครับอุ้ยห้องฟักไข่จระเข้ yes ไข่ฟองเบลอเลยเราจะมาดูจระเข้ที่อายุ30-40ปีกันนะคะตอนที่นี่เป็นจุดที่คนให้อาหารเราก็จะมาออกกันมาค่ะมาดูความว่องไวในการกินเหยื่อของจระเข้กันว่าเขาจะว่องไวกันขนาดไหนเขาฉลาดมากนะคะคือเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็
เนี่ยดูดิเริ่มขึ้นมาแล้วเยี่ยมหัวมองแล้วหนูปลาโยนได้เลยใช่ไหมคะโยนได้เลยโยนบนบกก็ได้ใกล้ๆน้ำโอเคใกล้ๆน้ำเขาเห็นด้วยสายตานี่เขาชัดมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สะพานแดงในตำนานค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะและยังคงความขลังไว้อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเสียวค่ะเพราะว่าข้างล่างใต้นี้คือมีจระเข้เป็นร้อยๆตัวเลยนะคะและที่นี่นะคะนอกจากจะมีจระเข้ที่เขาแบ่งกันเป็นแต่ละไซส์นั้นนะคะเขาก็ยังมีจระเข้ประหลาดค่ะแต่จะประหลาดยังไงไปดูกันเลยค่ะไม่ครบนะครับก็ไม่มีหางบ้างหางหรือหางคอดหางเคียวเป็นเคียวอ๋อหางแบบเบี้ยวๆหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวจะอยู่ในน้ำลึกไม่ได้เพราะว่าร่างกายขาดสมดุลแล้วถ้าอยู่ในน้ำตื้นๆที่เราเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ความไม่อยู่เขาเรื่องอาหารการกินเรื่องระบบการย่อยอาหารทุกอย่างปกติหมดครับแต่แค่เขาจะดำรงชีวิตเหมือนจระเข้ที่ปกติไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราควรแยกไว้ดีกว่าเพื่อแบบเซฟตัวอื่นๆด้วยแล้วก็เซฟตัวเขาด้วยครับและถ้าใครได้มาฟาร์มจระเข้นะคะต้องมาดูโทรจับจระเข้ค่ะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงค่ะจากโรงพยาบาลฟาร์มจระเข้นะสวนสัตว์สุขานันท์นะคะผัดได้อุ้มกับน้องจระเข้น้องอายุแค่1ขวบเองนะคะตัวก็จะประมาณ80เซนนะคะผิวสัมผัสก็จะแบบว่าใครมีกระเป๋าหนังจระเข้ก็ประมาณนั้นเลยตอนนี้นะคะพัดก็ดูการแสดงโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งลุ้นทั้งหวาดเสียวมากๆเลยแล้วก็พี่ๆที่นี่เขาก็เก่งมากๆเลยนะคะเขาทั้งกล้าทั้งไม่กลัวอะไรเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ใฝ่ฝันเวลาเรามาฟาร์มจระเข้นะคะคือเราอยากทำสิ่งนี้ค่ะทำเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเฮ้ยลูกหมู3ตัวที่นี่นะคะนอกจากจะมีจระเข้แล้วเขาก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะมาเริ่มแรกโดยการที่พัชจะมาให้นมหมูที่สำคัญพี่ๆเขาบอกว่าต้องจับแน่นๆเลยนะคะไม่งั้นน้องจะแย่งไปจากมือได้ค่ะจมูกแบบนิ่มๆ นิ่มมากนอกจากจะเป็นฟาร์มจระเข้แล้วยังมีหมูลิงเสือโคร่งฮิปโปช้างม้าควายเผือกและอื่นๆอีกมากมายซึ่งในอนาคตทางฟาร์มจระเข้จะมีการรีโนเวทในโซนต่างๆรวมถึงมีสัตว์อื่นๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะมานี่มายังไงรอการติดตามการอัปเดตกับทางเพจ Facebook ของทางฟาร์มอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะพัดก็จะมาให้อาหารช้างค่ะมีให้เลือกเลยนะคะว่าเราอยากให้ด้วยอะไรราคาผักผลไม้ก็คือ30บาททั้งหมดค่ะอุ้ย40ปีอันนี้เขาอายุ40ปีแล้วนะคะเนี่ยเอาแป๊บเดียวบุญมีสำหรับใครที่มาให้อาหารช้างแล้วและอยากขี่น้องก็สามารถนะคะเพราะว่าเขามีให้นั่งบนช้างได้ค่ะพัดขอบอกอีกอย่างนึงนะคะ
หากใครไม่อยากเดินชมโซนสวนสัตว์เขามีบริการนั่งรถไฟรางด้วยนะคะนั่งชมวิวแบบไม่ต้องเมื่อยขาเลยค่ะมาปิดท้ายกันที่สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลาขอบอกเลยตรงนี้ลมโกรกสบายสุดๆเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันค่ะอันนี้เราให้เวลาวันหนึ่งมาเลยนะคะกิจกรรมทุกอย่างในหนึ่งวันในหนึ่งวันแต่หนูว่าเย็นจริงนะคะหลังจากที่ผัดได้เดินครบแล้วผัดคิดว่าตอนนี้สัตว์อาจจะน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังรีโนเวทเพื่อที่จะนำสัตว์มาเพิ่มนะคะและผัดเชื่อว่าถ้าทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวกันเยอะๆอนาคตผัดว่าฟาร์มจระเข้จะกลับมามีสัตว์มากมายอีกแน่นอนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอาจารุนและคุณแจงนะคะที่ให้การต้อนรับและดูแลให้ข้อมูลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเมลอนด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะแล้วจะมาดูกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พัดด้วยนะคะ